นี่ฮะเป็นเรื่องเล่าที่พี่ยุทธเคยบอกวีไว้หรือเปล่าว่ามีพี่แท็กซี่ที่เจอที่ปั๊มแก๊สเล่าให้ฟังใช่ปะมีเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของผมด้วยที่เจอเมื่อปี60ของผมเองหรออันไอเรื่องปี60คือเจอเองใช่ปะใช่ครับได้ได้ได้มาฮะเรื่องนี้เป็นยังไงเรามาพูดมาคุยกันถึงเรื่องของพี่แท็กซี่ก่อนก็ได้มาถ้าเรื่องของพี่คนนั้นคือแกต้องเรียกแกลุงแล้วเพราะแกมากแล้วผมเรียกแกบาบาไงแกเป็นคนมุสลิมฮะคือว่าบาบาเนี่ยคือแกขับแท็กซี่มาตั้งแต่สมัยนุ่มแล้วครับย้อนไปเลยนะถ้าเรื่องราวของแกเกิดขึ้นเมื่อปี2527สมัยก่อนเลยสมัยแท็กซี่ยังไม่มิเตอร์อ่ะเป็นรถรุ่นในนิสสันรุ่นเก่าๆอ่ะไม่ก็ไอ้พวกไอ้โตโยต้ารุ่นเก่าๆอ่ะนะถ้านึกออกจะเป็นรุ่นที่เป็นสีน้ำตาลเหลืองถ้าจำไม่ผิดนะน่าน้ำตาลเหลืองสีฟ้าอ่อนๆอย่างเงี้ยสีเทาอย่างเงี้ยตอนนั้นนะแกก็ยังเป็นตอนใหม่นั้นแกก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แกก็ขับรถแท็กซี่ตามปกติของแกนี่แหละแล้วสมัยก่อนอ่ะแถวมินบุรีหนองจอกอ่ะคือบ้านนอกดีๆนี่เองไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยบางเส้นอ่ะคือวันนั้นอ่ะแกขับรถออกจากบ้านแกมาแกขับหาผู้โดยสารเลาะไปเรื่อยเลยเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะกลางคืนอ่ะพวกดิสโก้เทคพวกอาบอบนวดพวกคาเฟ่เนี่ยเปิดจนสว่างคือขับกลางคืนอ่ะแกได้เงินแน่นอนก็คือมีครั้งหนึ่งแกขับรถไปส่งคนที่แถวพระรามเก้าครับผมแกคิดว่าเฮ้ยวันนี้รายได้มันน่าจะพอแล้วเข้าบ้านดีกว่ามั้งแกก็กำลังขับรถออกมาจากสถานีนั้นแกก็ขับออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีผู้โดยสารคนหนึ่งกระโบกแกก็ชะลอดูเออรับอีกสักคนเนี่ยแล้วค่อยเข้าบ้านดีกว่าวะครับอาจจะผ่านทางบ้านเราก็ได้แกก็หักรถเข้าไปจอดปุ๊บไปเทียบเพราะแท็กซี่สมัยก่อนนะถ้าจะขึ้นเนี่ยคือไม่มันจะไม่เปิดประตูขึ้นเลยคือต้องยืนคุยกันก่อนว่าตกลงราคากันว่าจะไปกันเท่าไหร่ใช่พอมิเตอร์สมัยก่อนเขาว่ามีไม่มีแต่เขาไม่ใช้กันเพราะว่าเขาถึงเรียกไงมิเตอร์คือที่แขวนหมวกคนขับสมัยก่อนเขาจะแซวกันอย่างเงี้ยครับเขาก็ถามว่าเออคุณครับจะไปไหนคือคนนั้นน่ะคือเป็นผู้หญิงรูปร่างสูงหน่อยแต่จุดที่แกที่คนเรียกแกตรงนั้นมันเป็นโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลมาถามไปไหนครับเขาบอกว่าไปบางกะปิค่ะบางกะปิเหรอโอเคครับเคยมาเท่าไหร่เอ่ยเขาถามราคาเลยเคยมาเท่าไหร่ครับเขาก็ถามว่าเขาก็ไม่พูดนะเดินขึ้นรถมาเลยใจคิดอย่างน้อยอ่ะ50-60 บาทจะได้แน่นอนสมัยนั้นนะ50-60 บาทเลยถือว่าแพงละแกก็ขับไประหว่างให้แกกำลังขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ถามว่ามันทำอะไรเหรอเวลานี้ดึกๆดื่นๆที่โรงพยาบาลอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าบอกว่าจะเพิ่งกลับบ้านค่ะพอดีมาธุระในใจคิดก็เออเขาอาจจะมาเยี่ยมญาติเขาก็ได้เดินอีกใจนึงแกก็เอ๊ะเยี่ยมญาติเวลานี้ได้เหรอไม่ได้นะโรงพยาบาลสั่งทุ่มเขาก็ไล่กลับด้วยนะแล้วแกก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วสมัยก่อนอ่ะถ้าเลยเส้นพระรามเก้าอะไรมาแล้วเนี่ยคือมันเปียวแถวลาดพร้าวก็ยังเปียวเลยยังไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เลยครับคือมันเปียวอ่ะมันไม่ค่อยมีคนอ่ะถนนถึงมันมีไฟก็เป็นแค่ไฟส้มๆอ่ะแล้วถนนรถมันก็ไม่ค่อยมีวิ่งอ่ะแล้วก็ขับผมแกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาบอกว่าเออทางบางกะปิอ่ะช่วงตรงไหนครับแล้วแถวให้ไปแลหรือเปล่าบอกเลยเข้าไปหน่อยแถวตรงที่มันมีวัดอ่ะเลยไปอีกมันจะมีวัดแกคิดอ๋อน่าจะเลี้ยวออกไปทางเส้นนวมินทร์นะมั้งเออแกคิดอะนะแกขับรถมาเรื่อยๆจนมาถึงแฮปปี้แลนด์ภูเก็ตก็เลี้ยวนะแฮปปี้แลนด์สมัยก่อนมันก็ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะทีนี้ก็เงียบเหมือนกันนะมาก่อนเงียบคนนี้อีกครับแกขับไปเรื่อยๆจนมาพบเส้นนวมินทร์แล้วแกก็ขับไปเรื่อยมาถามว่าวัดไหนครับเนี่ยวัดไหนครับเขาบอกขับไปอีกค่ะขับไปอีกแล้วเขาเลยถามคุณบอกชื่อวัดมาเลยดีกว่าผมจะได้ไม่ต้องถามอีกเขาก็บอกชื่อวัดนี้วัดนี้วัดนี้บอกกับผู้หญิงคนนี้ลูกชื่อคือนั่งนิ่งเหมือนหุ่นเลยนั่งนิ่งเหมือนหุ่นนิ่งมากอ่ะคือถามอะไรก็ตอบหน้านิ่งๆอ่ะเหมือนหุ่นอ่ะครับแล้วจุดที่แกสังเกตคือที่ทำให้แกขนหัวลุกอ่ะคือแบบอย่างคนเราเนี่ยถ้าผ่านแบบตรงที่มีไฟอ่ะมันจะเห็นเงาตัวเราใช่ไหมแต่ไม่เห็นเงามีแค่เงาแกคนเดียว
แต่แกเป็นคนอิสลามแกก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบนี้อยู่แล้วไงตอนแรกแกก็ไม่เชื่ออะไรแกก็ขับไปแกก็เราอาจจะคิดไปเองแล้วมั้งแกก็ขับไปเรื่อยจนถึงวัดที่บอกเลยแหละครับเขาบอกเลี้ยวเข้าไปเลยแกก็เลี้ยวเข้าไปแล้วแกก็ขับเข้าไปแต่วัดเนี่ยซอยมันก็ค่อนข้างลึกแล้วซอยมันก็เริ่มแคบลงแคบลงบอกคุณครับมันจะสุดทางแล้วนะตรงไหนเนี่ยเขาบอกเนี่ยเลี้ยวตรงเนี้ยค่ะแกก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปไอ้ตรงเลี้ยวซ้ายน่ะตรงนั้นอ่ะมันเป็นอะไรรู้ไหมพี่อะไรฮะมันเป็นศาลาสวดศพไอ้บ้าโอ้และสมัยนั้นอ่ะวัดตอนใหม่สมัยนั้นอ่ะคือเขาก็ยังศาลาเขาก็ไม่ได้ทําเหมือนเดี๋ยวนี้คือมีประตูปิดอ่ะนะเป็นศาลาแบบมีหลังคาแล้วก็เป็นแบบมีกําแพงข้างๆแต่ไม่มีประตูอ่ะเปคิรดับเป็นโล่งๆอ่ะเออแกก็ขับไปเทียบตรงนั้นแล้วสิ่งที่แกเห็นก็คือในศาลานั้นอ่ะมีโลงศพโลงหนึ่งตั้งอยู่โอ้โหแล้วก็มีไฟกระพริบเปิดอยู่เออและสิ่งที่ทำให้แกช็อกก็คือรูปที่มันตั้งอยู่ตรงโลงอ่ะที่แกมองเห็นนะเป็นรูปผู้หญิงคนเดียวที่นั่งมาในรถนั่นอ่ะไอ้เออแกคือแกนะคือแกก็เหมือนแกกลัวสุดขีดแล้วคือเห็นแกจะบอกว่าเหมือนใครเอาน้ำแข็งมาลูบหลังแกเหมือนครัเยบ็นเฉียบเลยแกก็กั้นใจเพื่อจะหันไปเก็บเงินค่ารถแต่ผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วโอ้ยแล้วมันมีเหมือนกับเปิดประมาณว่าเป็นเหมือนเป็นแบงก์เก่าๆตกอยู่ที่บอกประมาณ3 ใบเป็นแบงก์20สมัยก่อนนะครับแกก็เหมือนเอื้อมมือไปเก็บแกก็ยัดใส่กระเป๋าเสื้อแกก็เหมือนแกก็นั่งในรถพักนึงนึกถึงแบบพานเลาะอังกับแกนะเพราะแกเป็นคนสลามแกก็นึกแบบว่าอย่าให้เจอเรื่องแบบนี้อีกนะแต่ตอนที่แกนั่งหลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เห็นน่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะยืนอยู่หน้ารถแล้วตัวโน้มฝากระโปรงรถเข้ามาแล้วหน้ามันจี้กับกระจกรถแกแล้วแกร้องเฮ้ยแกก็เลยใส่เกียร์ถอยพอใส่เกียร์ถอยก็ตกใจแกก็เหยียบคันเร่งแบบเต็มที่เลยคือรถแกก็ไปชนเข้ากับเสาหนึ่งอ่ะดังตุ้มเลยจนพระเนี่ยตื่นพระก็เดินลงมาบอกโยมเป็นอะไรหรือเปล่าครับมาถอยรถไปชนเนี้ยดูท้ายรถแกยุบเลยอ่ะแกก็ตัวสั่นนะนั่งอยู่รถอ่ะทำอะไรไม่ถูกอ่ะพระรูปนั้นก็มาถามคุณโยมเป็นอะไรหรือเปล่าแกก็สายผมไม่เป็นไรคือแล้วรถแกก็เรียกประกันจะเรียกประกันก็เรียกไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์มือถือสมัยนั้นไม่มีจะโทรได้เดียวคือถ้าไม่โทรเบอร์บ้านก็ต้องโทรตู้ครับและแถวนั้นตู้โทรศัพท์ก็ไม่มีที่วัดก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่รู้จะทำยังไงแกก็เลยต้องพยุงรถฟังพังของแกกลับออกไปแล้วก็ไปซ่อมเห็นแกบอกโดนค่าซ่อมไปก็หลายไม่งั้นอ่ะเพราะความตกใจของแกระหว่างที่แกขับออกมาเนี่ยแกก็ได้เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นอ่ะนิ้งหัวแกตลอดเวลาเลยอ่ะก็คือจะทำบุญให้ก็ไม่ได้เพราะคนละศาสนากันแกก็แกเชื่อไหมแกกลัวการขับแท็กซี่กลางคืนไปเป็นปีๆอ่ะจนแกลืมเรื่องนี้ไปอ่ะแล้วมาอีกครั้งคราวนี้แกขับรถไปโดนคนเหมาไปแถวจังหวัดปทุมแล้วปทุมสมัยนั้นก็อย่างที่บอกอ่ะมีแต่ป่าแต่ดงครับแกก็ตั้งใจก็คิดอ่ะมันจะหลอกเราไปต้นหรือเปล่าเออแต่ก่อนยุคนั้นนะมันมีข่าวเยอะมากนะว่าหลอกแท็กซี่ไปปทุมจริงๆแถวนวมินทร์ก็โดนนะพี่โดนเยอะใช่เมื่อก่อนนะว่ามินแล้วก็แซวนี่แถวไอ้อะไรเมื่อก่อนวัชรพลอ่ะวัชรพลโดนหมดอ่ะกลางคืนอ่ะสายหัวเลยอ่ะไม่ไปแกก็บ่นมาใจคิดให้มันจะป้นเราหรือเปล่าไอ้สองคนนี้มันก็ดุมันยังไงมันเป็นชายตัวใหญ่ทั้งคู่เลยหน้าตาดุดันเลยครับแต่ที่ไหนได้ไม่มีอะไรเขาบอกบ้านเขาอยู่ที่นี่เขากลับบ้านเขาแต่พอแกขับพอแต่ตอนลงรถเสร็จอ่ะผู้ชายอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นเพื่อนหรือน้องเขาเนี่ยแหละหันมาบอกว่าพี่ถ้ากลับอ่ะพี่กลับทางเดิมนะอย่าเลี้ยวไปทางอื่นนะเจอใครก็อย่ารับล่ะโอ้โหดูคำพูดทิ้งท้ายมึงแกก็เลยขับรถกลับออกมาระหว่างที่แกขับออกมานะแกก็เหมือนประมาณว่ายังไงคือนึกอยากจะสูบบุหรี่ก็เปิดกระจกจุดบุหรี่สูบแล้วขับรถมาเรื่อยๆระหว่างที่ขับรถมาเรื่อยๆเนี่ยก็ไปเจอละผู้หญิงคนหนึ่งอะโบกใส่ชุดสีขาวเป็นชุดเหมือนชุดกระโปรงอะยาวเลยแต่ก็ความเห็นว่าน่าจะเป็นผู้โดยสารแล้วผู้หญิงคนเดียวมายืนในที่แบบนี้มันก็อันตรายแกที่ก็แกก็น่าจะแบบเห็นใจเขาจอดรถถามซะหน่อย
แต่ใจนึงคิดแบบที่คนเมื่อกี้บอกว่าเจอใครอย่าจอดนะครับแต่ใจคิดเอ้ยไม่คงจะไม่มีอะไรหรอกเนื้อถามว่าคุณครับจะไปไหนเขาบอกไปนนทบุรีได้ไหมคะคือปทุมกับนนท์ละใหม่ก่อนก็ไกลกันพอสมควรปทุมกับนนท์ก็คนเราฟังอยู่นะใช่เออเมื่อก่อนนะต้องวิ่งมาทางเส้นเนี้ยอะไรสะพานนนทวีลงมาทางเนี้ยครับแกก็รับขึ้นรถมาตกลงค่ารถกันที่อยู่ประมาณนักก็บอกแกขอ80 บาทได้ไหมเพราะมันไกลผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ต่อสักคำขึ้นรถนั่งเบาะหลังและนั่งและคือนั่งจุดเดียวกับผู้หญิงคนนั้นที่เคยเรียกรถให้ไปส่งในวัดอ่ะคือขวาสุดหลังเบาะคนขับระหว่างที่แกขับรถไปเนี่ยบรรยากาศในรถมันก็ดูอึมครึมกว่าเก่าอ่ะมันมืดกว่าเดิมอ่ะแล้วก็แอร์ในรถแกมันก็เหมือนประมาณว่าไงคือแอร์รถสมัยก่อนอ่ะมันจะไม่ใช่แอร์ติดรถนะมันจะเป็นแอร์แขวนอ่ะเออแกบอกว่ามันเย็นเหมือนกับเราไปนั่งแช่อยู่ในถังน้ำแข็งอ่ะเย็นแบบนั้นบอกทำไมมันเย็นอย่างนี้วะเขาก็เริ่มชวนผู้หญิงคนนั้นคุยถามว่าเออคุณครับจะไปที่โน่นอ่ะไปทำอะไรเหรออืมเขาบอกฉันจะกลับบ้านฉันคิดถึงบ้านฉันบอกอ๋อครับไปก็ชวนถามอย่างอื่นผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบก็นั่งนิ่งๆเหมือนเดิมครับอีกใจนึงก็กลัวจะเจอแบบนั้นอีกแกก็ขับไปแกก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็ขับมาเรื่อยๆจนข้ามสะพานนนทวีมาออกมาทางปากเกร็ดมาทางอะไรแล้วสมัยนั้นสะพานพระราม4ยังไม่มีจะข้าถนนราชพฤกษ์ก็ยังไม่มีไอ้ฝั่งทางโน้นยังเป็นป่าเป็นนั่นเป็นดงอยู่เลยก็คือต้องขับอ้อมไปอ่ะถ้าจะไปฝั่งโน้นจริงๆอ่ะต้องอ้อมอ่ะอ้อมแล้วข้ามสะพานฝั่งนู้นอ่ะทางนนทวีอ่ะแกก็ขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บจนคราวนี้แกบอกผู้หญิงคนนั้นว่าอย่าเลี้ยวซ้ายซอยข้างหน้าซอยนั้นก็เหมือนเป็นสมัยนั้นอ่ะถนนทรีปูนก็ไม่มีเป็นถนนลูกหลังลูกหลังกับกับแกขับลุยเข้าไปเลยกับกับกับเข้าไปจนขับไปเรื่อยๆจนสุดทางเหมือนเดิมตรงนั้นมันเป็นสวนมืดหมดเลยเขาบอกอาคุณสุดทางแล้วนะเขาบอกฉันลงตรงนี้แหละครับจะอยู่อ่ะมันลงไปเสร็จปุ๊บอ่ะสิ่งที่ตอนแรกก็เหมือนจะไม่มีอะไรพอแกจังหวะแกจะถอยรถออกมาตรงนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมจะอยู่อ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะปีนไปบนต้นไม้นั่นอ่ะแล้วก็ทำท่าผูกคอตายแล้วก็กระโดดทิ้งลงมาให้แกดูอยู่อย่างนั้นอ่ะสองสามรอบอ่ะแกก็คำนั้นคือแกบอกพุ่งตรงนะร้องไห้สติแตกเลยทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะครับจะคือจะเดินหน้าก็ไม่ได้ต้องถอยหลังอย่างเดียวแล้วถอยหลังก็ต้องถอยอีกยาวเลยแกบอกเอาวะเป็นไงเป็นกันก็ขับรถหนีถอยออกมาจนเหมือนประมาณเจอที่กลับรถแล้วตรงนั้นมันมีหน้าบ้านคนอยู่แกก็ขอแกก็ถอยมากลับรถหน้าบ้านหลังนั้นแหละพอแกขับกลับออกมาปุ๊บจะพบหัวถนนจะเชิดถนนใหญ่ปุ๊บก็เห็นผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่หน้าปากซอยนั่นน่ะยืนแล้วก็โบกมือให้อ่ะแล้วเขาก็ยิ้มให้อ่ะแกก็ช็อกปิดคราวเนี้ยทำอะไรไม่ถูกจอดรถอยู่ริมถนนนั่นน่ะเชื่อไหมแกสลบอยู่ในรถจนเช้าจนคนมาเจอแล้วมาเขย่ารถแกและหลังจากนั้นมาแกจากคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยนะกลายเป็นคนกลัวผีขึ้นสมองอ่ะแกก็ได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้พวกแท็กซี่ด้วยกันฟังเลยสมัยก่อนนะเขาก็ชอบไปจอดกันตามร้านข้าวต้มบ้างตามร้านกาแฟแล้วสมัยก่อนเขาจะนั่งคุยกันนะเขาก็เขาบอกหลายๆเขาก็บอกโอ้โหไม่มีใครเข้าไปก็หรอกนะแกนี่ก็บ้าเนาะเออแล้วไปทำไมอ่ะเชื่อไหมเพื่อนแกอีกคนอ่ะพระนี่เต็มคอเลยอ่ะเนี่ยเขาบอกเราเจอแบบเดียวกันอ่ะครับแกหลังจากนั้นมาแกก็ไม่กล้าขับแท็กซี่ดึกอีกเลยคือแกจะขับไม่เกิน4 ทุ่มแล้วแกก็จะเข้าบ้านเลยเอออย่างนี้แกจะออกรถช่วงเช้าอย่างเดียวเลยเรื่องราวของบาบาใครก็มีอยู่ประมาณนี้แหละจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story